ังหวัดฉะเชิงเทราเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2565วันที่27ธันวาคม2564ที่บริเวณลานหน้าศาลาจตุรมุขหน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนพร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ. 2565โดยนายไมตรีไตรตีลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจอาสาสมัครมูลนิธิและหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพิธีเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักมีความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยทางถนนและเพื่อเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราควบคู่กับมาตรการป้องกันตนเองในห่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยกำหนดช่วงดำเนินการควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่29ธันวาคม2564ถึงวันที่4มกราคม2565ภายใต้หัวข้อหลักในการรณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้อ่านสารจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี2564และได้นำผู้เข้าร่วมในพิธียืนไว้อาลัยให้ผู้สูญเสียชีวิตจากภัยพิบัติและอุบัติภัยเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติเป็นเวลา1นาทีพร้อมรับมอบสิ่งของสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2565และช่วงวันหยุดจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา